วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดหรือ BRIC ผู้บริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จับมือบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย OR BRIC Superbike ประจำปี2563ภายใต้คอนเซปต์Debut of Thai Hero ซึ่งนับเป็นรายการแข่งขันระดับสูงของประเทศไทยณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดแข่งขันปีนี้เป็นระบบปิดไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขันสร้างมาตรฐานแข่งขันรูปแบบใหม่ New Normal ตามนโยบายภาครัฐจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยทำการถ่ายทอดสดผ่านทีวีและสื่อออนไลน์พร้อมอัดแน่นมาตรการสุขอนามัยป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนลดความเสี่ยงสร้างความปลอดภัยมากขึ้นและหากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้ากับเกสอบส่วนโรคต้องจัดให้มีขั้นตอนติดต่อหรือประสานการส่งมอบให้หน่วยงานสาธารณสุขต่อไปค่ะเป็นมากกว่าการแถลงข่าวปกตินะครับเพราะว่าเป็นการประกาศนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบว่าบัดนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเราได้หยุดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไปเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดนะครับวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เรากลับมาอย่างเป็นทางการนะครับด้วยการที่รัฐบาลนะครับได้ปลดล็อกให้มีการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตได้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ได้แสดงความพร้อมนะครับทางภาครัฐเองการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับรวมถึงสนามช้างด้วยมาประกาศให้ทุกท่านทราบนะครับว่ากิจกรรมการแข่งขันจะกลับมานะครับในแบบ New Normal นะครับก็คือในระยะแรกยังไม่มีการชมการแข่งขันจากในสนามนะครับแต่มีการถ่ายทอดได้นะครับในสนามที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ4สนามที่จะเกิดขึ้นไปจบเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเราก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในสนามต้นๆอาจจะไม่มีผู้ชมนะครับแต่ว่าในระยะถัดไปเมื่อการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำเสนอรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะขอปลดล็อกนะครับในการที่จะขอให้มีผู้ชมการแข่งขันได้แบบจำกัดจำนวนการร่วมมือจากทุกภาคส่วนการจัดการแข่งขันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวที่เป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะครับได้ติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยครับต่อกันที่บริษัทบางกอกแอตเลติกจำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้ารองเท้านักเรียนหญิง PS Junior ดีไซน์ใหม่บวก C38ไม่ลื่นหน้ากว้างใส่สบายและมีน้ำหนักเบาพื้นนุ่มสบายเพื่อสุขภาพทั้งยังสามารถถอดพื้นรองเท้าเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายและเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพจากนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศโดยจัดกิจกรรมดีๆเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่1ถึง4มาร่วมรับรางวัลแจกหนักแจกจริงมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทโดยได้รับเกียรติจากเอฟฟี่วรรดาเพชรชำนาญมิสทีนไทยแลนด์ปี2018และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ทางพีจูเนียร์เนี่ยได้เลือกเอฟแล้วก็ชวนมาในงานวันนี้ค่ะใช่ค่ะตอนที่เพิ่งได้ตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2018ใหม่ๆก็ทางพีจูเนียร์เนี่ยได้เลือกหนูให้เป็นพรีเซนเตอร์ไทยแบบรองเท้าเรียนเพราะว่าหนูเนี่ยก็ใช้รองเท้าของพีจูเนียร์อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกชอบกับรองเท้าของเขาก็เลยมาเป็นเตอร์ไฮค่ะเบาสบายที่สุดในโลกเลยค่ะอันนี้ก็คือเอฟอ่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมอยู่ด้วยแล้วก็ได้ใช้เองกับตัวก็เลยแบบชื่นชอบก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะที่ได้รับของรางวัลไปในวันนี้ซึ่งทางพีเอสจูเนียร์เนี่ยแจกเยอะแจกหนักมากๆเลยก็รอลุ้นกันไปเผื่อจะมีครั้งหน้าก็สามารถติดตามกันได้ที่แฟนเพจพีเอสจูเนียร์ก็ขอฝากพีเอสจูเนียร์ด้วยนะคะรองเท้านักเรียนที่เบาสบายที่สุดในโลกสำหรับใครที่เนี่ยยังไม่ได้ลองก็ต้องลองแล้วนะคะต่อกันที่กลุ่มบริษัทรองเท้า SCS ผู้ผลิตรองเท้านักเรียนผ้าใบเบรกเกอร์รองเท้านักเรียนป๊อปทีนและรองเท้านักเรียนแคทช่า
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งแรงนำทีมพนักงานในโรงงานมาเพิ่มลายการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศที่ขาดแคลนก่อนเปิดเทอมโดยได้เริ่มโครงการนำร่องมอบหน้ากากผ้าอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นมูลค่า 500,000 บาทผ่านกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อกระจายสู่เด็กๆที่ขาดแคลนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะสืบเนื่องมาจากภาวะการโควิดที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นคาดว่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กนักเรียนอย่างมากนะฮะเนื่องจากว่ามีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปทีนี้เรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็คิดว่าเรื่องของการผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยเรายังพอสามารถที่จะทำได้ทดลองผลิตออกมาแล้วก็ลองส่งไปตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่าได้มาตรฐานเราก็เลยคิดว่าน่าจะนำออกมาแจกจ่ายให้กับน้องๆนะฮะถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงนะทำได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเป็นหน้ากาก3ชั้นนะครับซึ่งสามารถข้อพิเศษของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะฮะป้องกันน้ำคือไม่ถึงป้องกันน้ำคือหมายว่าไม่เลอะน้ำทันทีนะฮะแล้วก็สามารถนำมาซักใหม่แล้วนำมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเป็นการประหยัดเป็นในตัวไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งซึ่งก็คงต้องผ่านรบกวนผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆหรือให้ถึงมือน้องๆที่ต้องการนะครับปิดท้ายกันที่นายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.เปิดเผยว่าประเทศจีนถือได้ว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยและมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและนับเป็นสินค้าส่งออกตลาดเดียวที่ยังมีศักยภาพในขณะนี้ล่าสุดได้มีสินค้ามะพร้าวน้ำหอมจากบริษัท NC Coconut ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าได้รับความนิยมจากชาวจีนมากโดยทาง Central Lab และ CCIC ได้ตรวจรับรองมาตรฐานมะพร้าวน้ำหอมของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประเทศจีนกำหนดโดยสินค้ามะพร้าวน้ำหอมได้มีการติดสติกเกอร์ QR Code เพื่อรองรับมาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคจีนว่าเป็นสินค้ามะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทยและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงค่ะตัววิธีการสอบทานย้อนกลับ traceability ของตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่าสินค้านั้นๆผมอาจจะไม่ได้หมายถึงมะพร้าวอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นหรือจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปตัวอื่นก็ได้นะครับตัวที่ติดอยู่บนสินค้านี้เดิมทีเป็นความร่วมมือระหว่าง Central Labกับทาง CEC ในการทำเพื่อใช้ในการดูเรื่องมาตรฐานสินค้าระหว่างกันของสองประเทศนะครับอันนี้ถามว่าตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรผมมอง2มุมนะครับมุมที่1คือเวลาของขายไปในต่างประเทศนะครับผู้บริโภคที่อยู่ในต่างประเทศยกตัวอย่างวันนี้เราคุยถึงตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่มันเปิดก่อนคนอื่นแล้วก็มีอัตราการเติบโตเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้บริโภคเนี่ยหยิบสินค้าขึ้นมาก็จะอยากมั่นใจครับว่าของทั้งหมดเนี่ยมาจากไทยจริงมีกระบวนการขั้นตอนถูกต้องหรือปลอดภัยยังไงบ้างนะครับพอแค่สแกนไปบนสินค้าจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นการถ้าพูดถึงมะพร้าวตั้งแต่การเก็บการแพ็คเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งหมดก็จะเห็นทั้งในรายละเอียดเหมือนกันครับถ้าอันนี้ติดอยู่บนสินค้ายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรังนกขนมขบเคี้ยวนะครับก็จะเห็นกลับไปที่ต้นทางเลยนะครับวัตถุดิบการผลิตใบอนุญาตต่างๆจนถึงปลายทางนะครับในรายละเอียดก็จะเห็นทุกขั้นตอนนะครับนั้นสินค้าเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานพูดง่ายนะครับผมย้ำก็คือทั้งสินค้าที่เป็นทั้งผลไม้เป็นแปรรูปเป็นทุกชนิดมันมีเรื่องมาตรฐานประกอบอยู่ด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะโชว์ใน QR Code ได้งั้นผู้ประกอบการที่สนใจครับก็ติดต่อประสานงานผ่านทางศูนย์บริการของสสว.กรมวงจรนะครับก็คือศูนย์ OS นะครับหรือจริงๆจะติดต่อตรงไปที่ Central Lab ก็ได้นะครับเพื่อดูในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับบอกได้เลยนะคะว่างานอีเวนต์ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นน่าไปมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาของไฟแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สวัสดีค่ะ